วันนี้เป็นวันที่พิเศษนะครับวันนี้เขาเรียกว่าปาล์มซันเดย์ก็คือเป็นวันอาทิตย์ใบลานหรืออาทิตย์ทางตาลนะครับถ้าเป็นคาทอลิกจะบอกว่าอาทิตย์ใบลานถ้าเป็นคริสเตียนจะใช้คำว่าอาทิตย์ทางตาลนะครับจริงๆแล้วต้นตาลก็เป็นตระกูลเดียวกันคือจริงๆแล้วมันคือใบของปาล์มนั่นเองใบของต้นปาล์มนั่นเองแต่ปาล์มเนี่ยมันมีหลายพันมากนะครับแต่ลักษณะใบมันคล้ายๆกันสไตล์เดียวกันนะครับเพราะแล้วต้นตาลในบ้านเราก็เป็นหนึ่งในปาล์มชนิดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่อิสราเอลก็จะมีอินทผลัมซึ่งมันก็จะเป็นต้นปาล์มด้วยนะครับซึ่งคนอิสราเอลเนี่ยเขาใช้และตอนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับใบนี้เป็นเพราะว่ามันมีความหมายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอ PowerPoint นะครับวันนี้ผมจะใช้ PowerPoint นะครับอยากให้ทุกท่านทางบ้านนะครับเราดูด้วยกันผมอยากจะหนุนใจท่านอย่างนึงว่าไม่มีอะไรสำคัญยิ่งมากกว่าพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นมาถึงเราผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณเป็นผู้ดลใจให้คนมากมายเขียนพระวจนะของพระองค์และพระองค์เองเป็นผู้ที่อธิบายพระวจนะนั้นที่พระองค์ดลใจให้คนเขียนนั้นให้กับเราฟังอีกทีนึงคือสรุปแล้วทุกอย่างมาจากพระเจ้าหมดตั้งแต่เริ่มเขียนและคนอธิบายนะครับมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดพระวจนะของพระเจ้าเราจะมีปัญหาทันทีนะครับเมื่อไรก็ตามที่ผู้คนของพระเจ้าเริ่มขาดพระวจนะของพระเจ้าเราจะเริ่มต้นที่เราจะกระทำตามธรรมชาติบาปที่อยู่ในเราทันทีเราจะเริ่มใช้ไอเดียของเราเองซึ่งความคิดของเราส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วจะมาจากโลกนี้ทั้งนั้นเพราะว่าโลกนี้เป็นคนที่เลี้ยงเรามาเป็นคนที่เสี่ยมสอนเรามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปล่องนี้เสมอเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะหยุดสิ่งนี้ได้เราต้องเข้ามาพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราดูด้วยกันครับวันนี้เราจะมาดูนี่คือมงกุฎแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจอมกษัตริย์นะครับพระเยซูทรงเป็นจอมกษัตริย์พระเยซูเป็นจอมกษัตริย์นะครับโอเคทรงเป็นจอมกษัตริย์ในตอนนี้ที่ผมตั้งชื่อตอนนี้เป็นเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงการเสด็จเข้ามาสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์นะครับงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงประกาศพระวจนะของพระเจ้าให้กับอิสราเอลเพราะนี่คือภารกิจพันธกิจภารกิจหลักที่พระเจ้าทรงพระองค์มาเพื่อประกาศเรื่องทั้งหลายเรื่องของพระเจ้าข่าวดีอย่างที่เราได้อ่านในอิสยาห์แล้วพระองค์ทรงถูกเจิมตั้งไว้เพื่อปลดปล่อยบรรดาเฉลยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยคนในที่จองจำทั้งหลายนะครับแล้วก็ประกาศปีแห่งความโปรดปรานทั้งหมดนี่คือภารกิจของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมาเพื่ออิสราเอลโดยเฉพาะและหลังจากอิสราเอลแล้วความร้อนถึงแผ่ออกมาอย่างพวกเราที่เป็นคนต่างชาติด้วยพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่12จริงๆแล้วถูกบันทึกอยู่ในพระกิตติคุณถึง3เล่มด้วยกันคือในยอห์นในมาระโกแล้วก็ในลูกานะครับถึง3เล่มด้วยกันซึ่งเรามาดูกันนะครับในยอห์นบทที่12ข้อที่1นี่คือเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้ามานะครับผู้เสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสหมู่บ้านเบธานีเนี่ยใกล้ๆกับอยู่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็มมากๆเลยใกล้มากๆเลยซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากความตายแสดงว่าตอนนี้ที่พูดในยอห์นบทที่12นั้นเป็นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูคริสต์ได้ชุบให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายแล้วซึ่งการชุบให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอัศจรรย์อะไรก็ตามที่คนทำ
รวมที่ที่พระองค์ทรงทำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนจะทำอะไรก็ตามเนี่ยในบรรดาอัศจรรย์ทั้งหลายอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดคืออัศจรรย์ที่ชุบชีวิตคนที่ตายแล้วให้ฟื้นจากความตายพี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยแน่นอนอยู่แล้วเพราะนี่เป็นอัศจรรย์ที่ใหญ่ที่สุดและพระองค์ได้ทรงทำสิ่งนี้กับลาซารัสซึ่งไม่ใช่เพิ่งตายแต่ว่าตายไป3วันแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นภารกิจเป็นกิจการที่พระเจ้าทรงทำผ่านพระองค์ที่ใหญ่หลวงมากและนี่แหละดูนะครับอ่านข้อ2ด้วยกันพวกเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์พวกเขาจัดงานเลี้ยงพระเกี่ยวเนื่องกับลาซารัสเนี่ยแหละครับเพราะว่างานมันเพราะว่าการที่พระเยซูชุบชีวิตพระลาซารัสเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นมาธาก็ปรนนิบัติอยู่แล้วลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์เพราะว่าหลังจากลาซารัสฟื้นจากความตายก็นั่งรับประทานอาหารกับพระองค์ด้วยมารีเอาน้ำหอมนารดาน้ำบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลองพระบาทของพระเยซูและเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นมารีนั่นแหละเป็นคนเป็นผู้หญิงที่เอาของที่แพงมากๆแล้วก็มาฉลองแล้วก็หลายคนก็หลังจากนั้นก็มีหลายคนที่พูดว่าทำไมเอาของแพงแบบนี้มาแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมควรและคู่ควรกับพระเยซูคริสต์แล้วแล้วพระองค์บอกว่าสิ่งที่เธอทำนั้นเธอได้เหมือนกับว่าเธอได้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่พยากรณ์ว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนนะครับในข้อ9ผมก็โดดไปข้อ9เลยในข้อ9บทที่12ข้อ9พูดว่าพวกยิวจำนวนมากรู้ว่าพระองค์ประทับที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ไม่ใช่มาเพราะพระเยซูเท่านั้นแต่เพื่อจะเห็นลาซารัสคนที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยดังนั้นพวกหัวหน้าทำไมพวกเขาถึงอยากมาเห็นลาซารัสเช่นที่เขาจากตายอย่าลืมพวกยิวชอบอะไรครับหมายสำคัญพวกยิวชอบหมายสำคัญจำได้ไหมพวกยิวพวกนี้แหละที่บอกพระเยซูว่าแสดงหมายสำคัญให้เราเห็นเถอะอยู่เรื่อยเขาชอบมากๆเลยและถ้าเขาได้รู้ว่าลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายเขาจะมาไหมครับมาแน่นอนเราเขาต้องการจะมาคุยกับลาซารัสจ๋าๆว่าคนนี้เหรอตายแล้วเนี่ยฟื้นมาจากความตายจริงเหรอเนี่ยเขาก็เลยมาที่นั่นเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่ใหญ่ไหมแสดงว่าคนมาเยอะดังนั้นผู้หัวหน้าโปโรหิตจึงคิดจะฆ่าอะไรครับลาซารัสด้วยเพราะลาซารัสเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์มีชื่อเสียงใหญ่โตเพราะลาซารัสเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนแตกแยกตัวไปและวางใจในพระเยซูคริสต์แสดงว่ามีคนยิวหลายคนเริ่มแตกแยกกันเพราะว่าเห็นอัศจรรย์นี้และปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าพระบิดาส่งพระองค์มาพระองค์ปฏิเสธไม่ได้สิ่งนี้โอเคเกิดอะไรขึ้นหลังจากสิ่งนี้ที่พระเยซูได้ชุบลาซารัสขึ้นจากความตายซึ่งตอนที่พระองค์ชุบให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยมีคนเยอะแยะเลยที่ได้เห็นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นจะเลยนะครับพอพระเยซูเนี่ยปล่อยให้ลาซารัสหลังจากทราบว่าลาซารัสตายพระองค์ก็ปล่อยทิ้งไว้อีกหลงสายวันหลังจากนั้นพระองค์ถึงตามมานะครับตามแผนของพระบิดาซึ่งแม้แต่สาวกตอนนั้นพระองค์พวกสาวกยังไม่กล้ากลับมากับพระเยซูเลยเพราะว่ามันใกล้เยรูซาเล็มพวกเขารู้ว่าพวกฟาริสีปุโรหิตธรรมอาจารย์กำลังจ้องจะจับพระเยซูอยู่เพราะว่าไม่มีคนชอบมีคนที่เกลียดพระองค์เนี่ยมากเลยเพราะฉะนั้นสาวกรู้ดีพระองค์สาวกตอนที่พระเยซูบอกว่าให้เราปามาหาลาซารัสเนี่ยพวกสาวกยังพูดคิดว่างั้นเราจะไปตายกับพระองค์ด้วยกันจำได้ไหมครับให้เราไปตายกับพระองค์ด้วยกันเพราะว่าพระองค์รู้พวกสาวกรู้ว่าการที่พระองค์เข้ามาใกล้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับในข้อ12และเหตุการณ์นี้มันเหมือนเป็นคลายแม็กของเรื่องทั้งหมดพอลาซารัสฟื้นจากความตายชื่อเสียงของพระองค์ทุกคนยอมรับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่เป็นคนของพระเจ้ามาจากพระเจ้าวันรุ่งขึ้นเมื่อมหาชนไม่ใช่ฝูงชนนะเขียนว่ามหาชนที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ถือทางอินทผาลัมหรือว่าทางตาลหรือใบลานนี่แหละนะครับพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าฮบของผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญฮบ
ขอพระองค์เสด็จมาและเสียงที่เขาร้องนั้นมันต้องดังแน่นอนเพราะว่าพระคัมภีร์เขียนว่าเมื่อมหาชนมารวมตัวกันที่เทศกาลนั้นได้ยินว่าพระองค์จะเสร็จมาโอเคและพระองค์ทรงพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอเสด็จมาประทับบนลูกลาตามคำพยากรณ์ทุกอย่างข้อที่16ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่หลังจากพระองค์ทรงรับพระเกียรติแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และพวกเขาเองเคยทำอย่างนั้นถวายพระองค์นะครับตอนนั้นที่เกิดขึ้นสาวกก็ไม่เข้าใจพวกเราตอนนี้เราเข้าใจขึ้นมากกว่าพวกเขาแต่ตอนนั้นสาวกไม่เข้าใจว่าทุกคนก็มาโห่ร้องไม่เขาไม่เข้าใจสิ่งนั้นแต่หลังจากพระเยซูคริสต์ประสบเกียรติกิจเวลาพระคัมภีร์พูดงี้หมายถึงว่าพระเยซูทรงรับพระเกียรติหมายถึงว่าหลังจากพระองค์ได้ตายและฟื้นจากความตายแล้วนั่นเองพวกเขาจึงนึกขึ้นมาได้ว่าพวกเขาเองเคยทำเคยอยู่ในงานนี้เคยยกย่องพระองค์ในตอนนี้นะครับเหตุการณ์นี้ได้เราดูต่อพระเยซูเสร็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนะครับพระองค์ทรงลูกลาโอเคเราดูวิดีโอด้วยกันครับผมอยากให้ดูวิดีโอเพื่อเราจะได้เห็นบรรยากาศโดยประมาณของสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าหนังที่เขาสร้างยังไม่ใหญ่เท่าของจริงเพราะว่าในของจริงพูดว่ามหาชนไม่ใช่ฝูงชนนะใช้คำว่ามหาชนพระเยซูวันต่อมาฝูงชนที่มาเทศกาลรำลึกได้เห็นว่าพระเยซูกำลังมาที่เยรูซาเล็มพวกเขาจึงถือกิ่งต้นปาล์มและออกไปหาท่านและตะโกนว่าข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าโปรดอวยพรให้เขาผู้มาในนามพระเจ้าโปรดอวยพรให้กษัตริย์แห่งอิสราเอลพระเยซูพบลาตัวหนึ่งและขี่มันไปตามที่พระคัมภีร์กล่าวอย่าได้กลัวเลยชาวเมืองไซออนนี่คือกษัตริย์ของท่านที่กำลังขี่ลาหนุ่มมาสาวกของท่านยังไม่เข้าใจสิ่งนี้ในตอนนั้นแต่เมื่อพระเยซูถูกยกสู่ความรุ่งโรจน์พวกเขาจำได้ว่าพระคัมภีร์กล่าวสิ่งนี้ไว้เกี่ยวกับท่านและพวกเขาทำสิ่งนี้เพื่อท่านผู้คนที่อยู่กับพระเยซูเมื่อท่านเรียกลาซารัสออกมาจากหลุมและปลุกเขาจากความตายได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสาเหตุที่ฝูงชนมาหาท่านเพราะพวกเขาได้ยินว่าท่านแสดงปาฏิหาริย์นี้นักบวชฟาริสีกล่าวต่อกันว่าเห็นไหมเราทำไม่สำเร็จเลยแม้แต่น้อยดูสิทั้งโลกกำลังตามเขาแล้วนะครับแล้วนี่คือเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเรื่องของใบตาลกันนะครับอันนี้คือใบของต้นปาล์มนั่นเองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าทางตาลหรือว่าใบลานนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยใบของต้นปาล์มที่เราเรียกว่าใบลานหรือทางตาลหรือว่าในพระคัมภีร์ฉบับนี้ใช้คำว่าทางอินทผลัมมันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและชัยชนะนั่นคือสมัยนั้นเลยความดีงามและชัยชนะพวกเขาก็เลยเอาใบนี้ภาพนี้ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มกับคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูอย่างพวกเรานั้นเขามีเหมือนกับว่าเป็นปาล์มซันเดย์เหมือนกันแล้วเขาก็เอาใบลานนั่นแหละที่ใบทางตาลเนี่ยมาแห่นะครับเพื่อระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นใบนี้แสดงถึงความดีงามและชัยชนะของพระองค์แล้วนอกนั้นเวลาขณะที่เขากำลังพระเยซูกำลังเสด็จเข้ามาพวกเขาก็ยังวางใบนี้บนที่พื้นเพื่อให้พระองค์เหยียบไปหมายถึงพระองค์ทรงมีชัยชนะอยู่เหนือชัยชนะโอเคลองดูต่อนะครับเหตุการณ์แห่งการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนี้นั้นได้เตือนถึงความเป็นกษัตริย์ของพระคริสต์ใน3สิ่งด้วยกัน
เราจะดูจริงๆแล้วเตือนมากกว่านี้อีกแต่ว่าวันนี้เราจะดูแค่3สิ่ง3อย่างดังนี้ชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือความตายชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ชัยชนะที่ว่าที่บอกว่ามีชัยชนะนั้นคือชัยชนะอะไรพี่น้องจะเข้าใจมาคิดดูซิว่าชัยชนะคือชัยชนะอะไรชัยชนะเหนืออะไรครับไม่ครับชัยชนะที่สำคัญที่สุดของพระเยซูคริสต์คือชัยชนะเหนือความตายนั่นคือศัตรูตัวสุดท้ายความตายนั่นคือเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นต้องตายอาดัมจำได้ไหมอาดัมกินผลไม้นั้นพระเจ้าบอกว่าอย่ากินนะวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายเจ้าตายฝ่ายร่างกายแล้วต้องตายฝ่ายวิญญาณด้วยและนั่นคือศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะต้องจัดการคือความตายและพระคัมภีร์ได้พูดกับเราซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจเราอย่างยิ่งว่าบัดนี้พระองค์ได้ชนะความตายแล้วหรือยังชนะแล้วใน1โครินธ์บทที่15ข้อพระคัมภีร์นี้สำคัญอย่างยิ่งพูดว่าอย่างนี้ครับพี่น้องลองตั้งใจอ่านข้อนี้ดีๆนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าที่เรากำลังสอนในวันนี้ขอให้ความเข้าใจของเรานั้นไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเถิดขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ข้อ53พูดไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้จะต้องสมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้เสื่อมสลายไม่ได้ก็คือเป็นอมตะใช่ไหมและสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อครั้งหนึ่งที่ผมเคยแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าผมพูดถึงเรื่องของเอารูปมากมายตอนนั้นเราแบ่งปันกันเรื่องนิรันดร์กาลตอนนั้นกำลังพูดถึงหนังสือขับเคลื่อนด้วยนิรันดร์กาลนิรันดรของอาจารย์บิเวียอาจารย์จอห์นบิเวียซึ่งตอนนั้นเราพูดว่าพวกเราไม่เข้าใจนิรันดร์กาลเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตของเราที่เป็นนิรันดร์กาลเราดูสิรอบตัวเรามีอะไรไหมที่อยู่ได้ตลอดไปมีไหมไม่มีทุกอย่างรอบตัวเราทุกเลอแล้วแต่มีคำหมดอายุเท่านั้นแบตเตอรี่ทุกครั้งเราจะดูอะไรก่อนแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สำคัญกับเรามากเลยคุณจะมีแบตเตอรี่คุณจะมีโทรศัพท์ที่มันหรูที่สุดในโลกขนาดไหนแม้แต่คุณมีรถไฟฟ้าที่เจ๋งที่สุดในโลกคุณก็ต้องดูว่ามีแบตเท่าไหร่เราคุ้นเคยว่าเอ๊เวลานี้จะหมดอย่างนี้อย่างเช่นเราก็ดูเนี่ยเฮ้ยเรามีเวลา15นาทีสมมติผมมีเวลากันมีเวลาประมาณชั่วโมงในการเทศนาผมก็ต้องดูว่ากี่โมงแล้วเห็นไหมว่าชีวิตของเรามันยุ่งกับสิ่งนี้ตลอดเวลาเออหยุดหมดหรือยังเออข้าวสารหมดหรือยังเวลาหมดหรือยังอะไรก็หมดหรือยังเพราะชีวิตของเรานะมันยุ่งกับสิ่งที่สภาพที่ต้องตายนี้นี่คือพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติคนทั้งโลกนี่คิดว่าเรื่องปกติแต่มันเป็นสภาพผิดปกติของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยสร้างสิ่งอะไรที่ไม่นิรันดร์กาลเลยพระองค์สร้างทุกอย่างเพื่อนิรันดร์กาลทุกอย่างเพราะพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้นและพระองค์สร้างมนุษย์ตอนแรกให้อยู่เป็นนิรันดร์กาลไม่ต้องตายแต่ทุกอย่างมันเสียไปแล้วเพราะว่าอาดัมล้มลงในความบาปพอเขาตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายข้อ51เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายเมื่อหมายถึงว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อและสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จที่ว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วข้อ55ยังมีความเยาะเย้ยอีกว่าโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนหรือพูดอีกในหนึ่งกำลังเยาะเย้ยความตายว่าโอ้ใครไหนล่ะที่แกว่าชนะไหนล่ะอำนาจของแกหมดอำนาจแล้วพระเยซูคริสต์ชนะแล้วซาตานที่เป็นเจ้าโลกทุกวันนี้อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระคริสต์ก็คือใต้คริสตจักรแล้วด้วยเอเมนไหมครับนี่เป็นความจริงที่สำคัญอย่างยิ่งไม่มีอำนาจอะไรมาต่อสู้กับอำนาจของคริสตจักรได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้ปราบสิ่งสารพัดโดยพระบิดาเป็นคนปราบสิ่งสารพัดไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์แล้วและเราเป็นพระกายของพระองค์เราอยู่เหนือสิ่งสารพัดเหล่านั้นด้วย
และพระคริสต์โดยที่พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของกายนั้นเพราะฉะนั้นความตายได้ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วใช่ทุกวันนี้มันเหมือนกับยังไม่จบเราได้รับชัยชนะแล้วก็จริงแต่ว่าเหมือนกับว่าเรายังต้องต่อสู้อยู่อีกมันเหมือนกับตอนอิสราเอลได้รับแผ่นดินคานาอันแล้วถ้าพี่น้องไปอ่านพระคัมภีร์ดีๆพี่น้องจะพบว่าอิสราเอลนั้นพระเจ้าพอโยชูวาให้พวกเขายกข้ามจอร์แดนตีเมืองเยริโคตีเมืองไอจำได้ไหมครับเยริโคไอแล้วก็ตีเมืองอีกหลายเมืองมากๆเลยจนในที่สุดจนแล้วในที่สุดตีจนโอ้โหกษัตริย์กี่เมืองไม่รู้เยอะมากเลยตายทุกเมืองแล้วก็ฆ่าทุกคนนะไม่เหลือเลยนะและยึดเมืองเขากับสมบัติของเขาอย่างเดียวไว้หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปหลังจากนั้นพอยึดได้เยอะมากเลยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่พระเจ้าบอกนะเขาก็เริ่มจับฉลากแล้วแบ่งที่แล้วก็บอกเลยว่าตรงนี้นะเซบูลุนเนปทาลีอยู่ตรงนี้นะถึงนี่นะทะเลนี้รู้ไหมว่าที่เขาบอกแบ่งที่นั้นอ่ะในที่นั้นก็ยังมีศัตรูอยู่พี่น้องยังมีศัตรูอยู่เลยนะและทำไมแต่ว่าส่วนคือส่วนใหญ่อาจจะแบบเก็บไปหมดแล้ว 70% ยังเหลืออยู่บ้างอ่ะและที่เหลืออยู่บ้านนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะฝึกให้คนเผ่าเหล่านั้นได้รู้จักการครอบครองด้วยตัวเขาเองที่เขาจะสู้เช่นเดียวกันวันเหล่านี้ของเราพระเยซูได้รับชัยชนะหรือยังครับได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็สอนเราที่เราจะต้องมีชัยชนะต่ออาณาจักรคือชีวิตของเราเองแต่ละวันเราต้องเลือกเพื่อเราจะมีชัยชนะบางครั้งเรารู้สึกว่าทำไมเราถ้าฉันมีชัยชนะทำไมฉันถึงป่วยอยู่แต่ว่านั่นแหละเราจะต้องเลือกที่จะยืนหยัดว่านี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เราต้องครอบครองเพราะว่านี่เป็นวิธีการสอนของพ่อที่รักเราพระองค์จะสอนลูกของพระองค์แบบนี้แม้แต่พระองค์ประทานชัยชนะแล้วไม่มีกษัตริย์องค์ไหนที่แน่นอนเขาเตรียมทุกอย่างให้กับลูกเพื่อจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่ว่าแน่นอนในระหว่างที่เขาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเขาก็ต้องคิดว่าลูกของเขาจะฝึกฝนที่จะรับมือกับสถานการณ์กดดันยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เราได้รับความกดดันอยู่ไหมครับได้รับความกดดันอยู่ไหมจากโควิดเราได้รับความกดดันจากสถานการณ์ต่างๆเราไม่สบายใจตัวตอนนี้เราต้องใส่เราไม่กดดันเหรอเราต้องใส่หน้ากากอยู่ตอนนี้กดดันไหมครับไม่ต้องเอาเรื่องอื่นเลยฮะกดดันไหมครับอ๋อคุณอยากใส่หน้ากากใช่ไหมครับไม่มีใครอยากใส่แต่ดูสิครับนี่ก็เป็นอย่างนึงที่เราจะต้องเอาชนะในสถานการณ์ที่บีบบังคับพระเจ้ากำลังสอนเราให้เราเติบโตอย่างผู้มีชัยชนะพระเจ้าพระองค์ไม่ได้หลับไหลพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องประหลาดใจเลยมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่พระองค์ทรงอยู่กับเราโอเคนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองคือเมื่อพระองค์ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนั้นสิ่งที่สองที่เราจะได้เห็นในความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ก็คือพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสันติสุขเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มก็คือเมืองที่ได้รับมรดกแห่งสันติภาพชาโลมมันมาซาเล็มก็คือชาโลมนั่นเองคำว่าชาโลมนะเราเคยพูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่ความหมายว่าสันติสุขเท่านั้นจริงๆแล้วจะพูดว่าจอมกษัตริย์แห่งสันติสุขก็ยังไม่ถูกจริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งชาโลมชาโลมคือดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบในทุกประการในชีวิตไม่ใช่แค่สันติสุขคือพูดง่ายคือสันติสุขในทุกด้านนั่นแหละของชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ในจิตใจเท่านั้นแต่ว่าทุกอย่างบริบูรณ์ครบถ้วนหมดนะครับลองดูต่อข้อพระคัมภีร์ในนี้คือในเกษตรและคริยาบทที่9ข้อ9ดูว่าพระองค์ทรงเป็นยังไงธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องนี่แน่กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพพระองค์ทรงอ่อนสุภาพพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาเห็นไหมความอ่อนสุภาพนั้นมันแสดงให้เห็นเราเห็นว่าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยสันติสุขเมื่อเราอยู่ในอาณาจักรของพระองค์เราจะเต็มไปด้วยสันติสุขมีความสุขในใจของเราสงบเราต้องการความสงบและพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อย่างนั้นนี่คือความเป็นกษัตริย์ที่สำคัญของพระองค์นะครับพระองค์ทรงลูกลาพระองค์ทรงลูกลามาโอเคอย่างที่สามวันนี้ข้อที่3ที่ผมจะขอเน้นเป็นพิเศษแล้วก็นี่คือสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับ
พระองค์ทรงสามารถช่วยให้รอดได้นี่คืออย่างที่3สิ่งนี่คือสิ่งที่3คือเมื่อพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนั้นสิ่งนี้ได้ประจักษ์ว่าเป็นการสำแดงว่าพระองค์ทรงสามารถช่วยให้รอดได้และจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนผมบอกว่าพระองค์สามารถช่วยให้รอดได้และพระองค์จะช่วยเราให้รอดอย่างแน่นอนพระองค์จะช่วยเราอย่างแน่นอนลองดูด้วยกันเราให้เราตั้งใจดูอันนี้ดีๆพวกเขาในข้อ12ในข้อ13ยอห์นบทที่12ข้อ13พูดว่าพวกเขาก็ถือทางอินทผาลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าขอในนามขององค์พระเป็นผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์เขาพูดว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรงนี้ก็คือพระเจ้านั่นแหละหรือพูดง่ายๆคือขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาเวคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลจงทรงพระเจริญโฮซานาโฮซานาแปลว่าอะไรโฮซานาแปลว่าเราเคยพูดไปแล้วแล้ววันนี้ขอพูดย้ำให้ชัดคือโฮซานาแปลว่าขอโปรดช่วยเราด้วยหรือพูดสั้นๆคือช่วยด้วยเถิดช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคดูต่อขอโปรดช่วยเราด้วยมาจากคำฮิบรูว่าโฮชิอานาโฮชิอานาโฮว่าตอนนั้นตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขากำลังพูดว่าโฮชิอานาลองนึกภาพดูเราได้ยินเสียงคนพูดเสียงนี้ดังมากว่าโฮชิอานาโฮชิอานาบารุคบาบาเชมาโดนายถูกต้องไหมเพราะนั่นคือคำว่าบารุคบาบาเชมาโดนายใช่ไหมแสดงว่าทั้งหมดที่เขาพูดคือโฮชิอานาบารุคบาบาเชมาโดนายนี่คือสิ่งที่คนยิวตอนนั้นพูดให้กับพระเยซูและเสียงมันดังกึกก้องมากเพราะเป็นเสียงของมหาชนพวกเขายอมรับพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าและพวกเขาขอพระองค์ช่วยให้รอดด้วยถูกต้องไหมครับถ้าเอาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคำนี้เป็นคำที่เราพบในสดุดีบทที่118ข้อ25เราจะดูด้วยกันว่ามาจากตรงนั้นยังไงพี่น้องผมหนุนใจสดุดีเนี่ยเป็นหนังสือมหัศจรรย์ของพระเจ้าจริงๆมีหลายอย่างอยู่ในสดุดีคำร้องทูลวิงวอนทุกอย่างตอนที่ดาวิดโดนกดดันดาวิดได้เทใจของพระเจ้าของเขาให้กับพระเจ้าเสมอเขาได้เขียนเพลงท่านได้เขียนเพลงมากมายกษัตริย์ดาวิดแล้วพอท่านได้เขียนเพลงเหล่านี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยพระเจ้าได้ใช้ทุกเพลงของท่านทุกสิ่งที่ท่านเป็นมาเพื่อเป็นต้นแบบของคนอีกมากมายในรุ่นหลังรวมทั้งพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นสดุดีบทที่118ข้อ25พูดว่าแบบนี้ว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิดและคำนี้แหละก็คือคำว่าโฮชิอานาคือโฮซานาขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิดโอเคไหมครับแปลว่าช่วยเราด้วยเถิดโอเคไหมแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นพี่น้องตั้งใจดีนะครับอันต่อไปนี้ต่างหากที่สำคัญไม่ใช่อันนี้ก็สำคัญแต่ว่าอันต่อไปนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าอันนี้อีกคือแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหมายของมันคือของคำนี้มันเปลี่ยนไปเพราะในสดุดีข้อถัดไปข้อถัดไปเลยนะก็คือข้อที่26เมื่อกี้25เราดู25อีกทีนึงข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิดข้าแต่พระยาเวขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดนี่เขาพูดว่าข้าแต่พระยาเวพูดง่ายคือถ้าภาษาฮีบรูคือข้าแต่พระยาเวโฮชิอายาโฮชิอานาข้าแต่พระยาเวขอประทานความสำเร็จให้กับเราทั้งหลายเถิดหลังจากนั้นข้อ26เราก็รู้อยู่แล้วพระคัมภีร์สมัยก่อนรวมทั้งจดหมายฝากมันไม่เคยมีข้อตอนดาวิดเขียนเพลงดาวิดไม่เคยเขียนว่าข้อ1กวางเหมือนกับกวางกระเสือกกระสอหาน้ำอย่างฉันใดข้าพระองค์ก็กระเสือกหาพระองค์ดังนั้นแล้วก็ข้อ2ไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อ25กับข้อ26แต่มันเขียนเป็นอันเดียวกัน26เขียนว่าต่อกันมาทันทีเขียนว่าขอท่านผู้มาในนามของพระยาเวคือบารุคบาจงได้รับพรก็คือบาเชมาโดนาย
ขอท่านผู้เข้ามาในนามของพระยาเวจงได้รับพระพรเราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาเวเพราะฉะนั้นข้อ25พูดว่าโฮเบียนาหลังจากนั้นข้อ26พูดว่าขอท่านผู้มาในนามของพระยาเวจงได้รับพรเพราะฉะนั้นพูดสรุปก็คือเรากร้องขอให้ช่วยแต่คำตอบนั้นมาทันทีก็คือคำตอบของการช่วยเหลือนั้นคือผู้ที่มาในนามของพระยาเวก็คือพระเยซูพระองค์เป็นคำตอบของคำร้องนั้นเราร้องว่าพวกเขาร้องว่าขอพระองค์ช่วยเราด้วยพระเจ้าส่งพระเยซูมาเป็นผู้ช่วยให้รอดเลยเมื่อใดก็ตามที่เขาพูดว่าขอเมื่อไรก็ตามที่เขายอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ช่วยเขาให้รอดเมื่อนั้นความรอดก็มาถึงเขาทันทีลองดูต่อความหมายเปลี่ยนยังไงดังนั้นจากที่เคยแปลว่าขอโปรดช่วยเราด้วยตอนนี้กลับกลายมาแปลว่าความรอดความรอดความรอดได้มาแล้วไม่เหมือนกันนะตอนแรกเราพูดว่าโฮซานาโฮเชียนาใช่ไหมโฮซานาพระเจ้าช่วยเราด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เพราะว่าพระองค์ช่วยเราแล้วเราเลยรู้ว่าความรอดความรอดความรอดมาแล้วเพราะฉะนั้นโฮซานาปัจจุบันนี้มันไม่ได้แปลว่าขอพระเจ้าช่วยเราอีกแล้วแต่มันเกินกว่านั้นคือพระเจ้าช่วยเราแน่ความรอดมาแล้วความรอดได้มาแล้วเพราะอะไรเพราะท่านผู้มาในนามของพระยาเวนั้นมาแล้วและพระนามของพระองค์คือโยชัวซึ่งแปลว่าพระยาเวทรงเป็นความรอดพี่น้องเห็นอย่างนี้แล้วพี่น้องต้องเข้าใจว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างของเราพระองค์คือคนที่คนอิสราเอลนั้นรอมาตั้งนานแต่ถึงเวลาก็คือพวกเขาเรียกร้องหาความรอดหาพระเมสสิยาห์ผู้ช่วยให้รอดใช่ไหมคนที่พระเจ้าจะส่งมาแต่ถึงเวลาเขาก็ไม่เห็นพระองค์เขาค้นพระคัมภีร์ทั้งวันทั้งคืนถึงเวลาพระองค์อยู่ต่อหน้าไม่เห็นพระองค์แต่เราทั้งหลายเป็นคนต่างชาติกลับเจอพระองค์เห็นพระคุณของพระเจ้าหรือยังว่ามีต่อเราขนาดไหนเราถึงพูดว่าเราเป็นใครเราไม่ได้เป็นคนรักษาธรรมบัญญัติมาก่อนบรรพบุรุษของเราไม่ได้รักษาธรรมบัญญัติมาก่อนบรรพบุรุษของเราไม่รู้เรื่องบรรพบุรุษของไทยรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญญัติของพระเจ้าไหมไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวและของไทยนี่แม้แต่ไหว้เจ้านี่นะคนจีนยังเข้าใจมากกว่าอีกในเรื่องการบูชาสัตว์บูชามากกว่าของไทยอีกของไทยเหมือนใครคนไทยก็ไม่รู้เป็นใครไม่รู้แต่วันดีคืนดีตอนรับพระเยซูพระองค์เป็นทุกสิ่งของเรากลายเป็นผู้ช่วยให้รอดพวกเขาหาแทบตายกลับมองไม่เห็นแต่เราเห็นพระองค์พระองค์อยู่ที่นี่ดังนั้นโฮซานาของเราจึงไม่ใช่โฮซานาแบบพระเจ้าขอช่วยเราเพราะพระองค์กำลังพูดว่าเราช่วยเจ้าแล้วโดยพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอ่ยว่าโฆษณาเราจะรู้ว่าพระเจ้าพระองค์ช่วยเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงว่าชัยชนะเป็นของชัยชนะเป็นของเราโดยการรบเป็นของพระเจ้าโฮซานาโฮซานาไม่ใช่แค่บอกพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเราแต่กำลังพูดว่าพระเจ้าช่วยแน่พระเจ้าช่วยแน่เรารู้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่หวังว่าพระองค์จะช่วยแต่รู้ว่าพระองค์ช่วยแน่มันต่างกันมากเพราะว่าการที่เรารู้ว่าพระองค์ใช่แน่นั้นมันเป็นความวางใจที่เรามีในพระองค์ซึ่งเราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดว่าพระองค์ช่วยเราแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเราความคิดแบบนี้ทำให้เราเข้าใจยังไงบ้างดังนั้นเดี๋ยวนี้เมื่อเราร้องว่าโฮซานาโฮซานาเรากำลังบอกว่าพระองค์จะช่วยเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อเราร้องว่าโฮซานาเรากำลังพูดว่าพระองค์จะช่วยเราอย่างแน่นอนความรอดอยู่ในนามของพระเยซูเราวางใจในพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับพี่น้องทางบ้านผมอยากจะบอกว่าเมื่อท่านเอ่ยนามของพระเยซูคริสต์อย่าแค่หวังว่าพระองค์จะช่วยท่านแต่ให้รู้ว่าพระองค์จะช่วยท่านแน่และพระองค์ช่วยท่านแล้วด้วยหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าลูกอธิษฐานต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ยินลูกหรือเปล่า
พระองค์กำลังช่วยท่านอยู่ท่านแค่ไม่รู้ว่าพระองค์กำลังช่วยท่านแล้วมันแค่มันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่ท่านคิดว่ามันอยากจะให้มันออกเท่านั้นเองไม่ได้หมายความพระเจ้าไม่ช่วยพระเจ้าช่วยอยู่และเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือพระเจ้ากำลังเรียกร้องให้เราวางใจในพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพราะพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและพระองค์จะเป็นคนที่ทำให้สำเร็จทั้งหมดมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่เราจะปกครองชีวิตของเราเองในฐานะที่เราเป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรของเราเองนั้นก็คือเราต้องยอมปกครองให้ทุกอย่างในความคิดในความมุ่งหมายในใจของเราอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นสอดคล้องไปกับสิ่งที่พระเจ้าบอกโดยบอกมันว่าจงสงบสิและฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกจงเงียบซะอย่ากวนกวายอย่ากลัวเพราะว่าพระองค์ช่วยเราและพระองค์ช่วยเราอยู่นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังจะบอกเราในตอนนี้นี่คือความหมายที่3ซึ่งเป็นความหมายที่สำคัญมากกับการเสด็จเข้ามาในกรุงของพระเยซูคริสต์นะครับและผมอยากจะยกตัวอย่างบางเรื่องเพื่อท่านให้เข้าใจมากขึ้นสมมุติว่าท่านไฟไหม้บ้านของท่านสมมุติและท่านก็พอไฟไหม้ปั๊บท่านก็ไม่สามารถจะหยุดไฟได้ไฟมันลามมากแล้วท่านก็ออกไปนอกบ้านถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปยืนดูเพราะหนีออกมานอกบ้านแล้วก็ควันก็คลุ้งแล้วก็มายืนดูก็มีคนชาวบ้านมาเต็มเลยมามุงดูกันใหญ่ท่านก็ยืนอยู่ที่บ้านของท่านแล้วก็มองดูบ้านของท่านไฟกำลังลุกท่านจะพูดว่าอะไรโฮซานาใช่ไหมโฮซานาคือขอพระเจ้าช่วยด้วยใช่ไหมถ้าโฮซานาแบบเมื่อก่อนคือพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยให้เราพ้นจากไฟด้วยใช่ไหมแต่ถ้าโฆษณาสมัยใหม่คือเมื่อท่านออกไปอยู่นอกบ้านท่านพูดว่าโฆษณาหมายถึงพระเจ้าช่วยแน่ไฟจะถูกดับแน่มันมีความวางใจอยู่ในนั้นด้วยมันไม่ใช่ความหวังว่าพระองค์จะช่วยไม่แน่พระองค์จะช่วยแต่มันหมายถึงพระองค์จะช่วยแน่เราหวังใจในพระองค์แล้วเรารู้ว่าพระองค์จะทำแน่พี่น้องเข้าใจไหมนี่คือโฆษณาที่เราควรจะเข้าใจนี่คือโฆษณาแบบที่เราควรจะเข้าใจในปัจจุบันเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้มาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพระนามของพระเยซูคริสต์เป็นความรอดให้กับท่านเมื่อท่านร้องเรียกพระนามของพระองค์มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแค่ท่านไม่เห็นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นท่านเรียกนามของพระองค์ท่านเป็นของพระองค์พระองค์ไม่เคยทิ้งให้คนของพระองค์นั้นต้องหดหู่หรือสิ้นหวังพระองค์จะมาช่วยเราแน่นอนพระองค์จะช่วยเราแน่นอนเพราะว่านั่นคือภารกิจของพระองค์และพระองค์ได้ช่วยเราแล้วพี่น้องครับดังนั้นจงวางใจในพระองค์และเมื่อเรารู้แบบนี้ใจของเราก็สงบและพักสงบในพระองค์เหมือนในข้อพระคัมภีร์ที่ผมดุลใจเมื่อตอนก่อนนมัสการว่าพระองค์ผู้ทรงนำเราในขบวนแห่งความมีชัยชนะเสมอมาเรายังคงอยู่ในขบวนแห่งชัยชนะถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหารอบด้านหรือว่าแม้มีปัญหานอกจากเรื่องการเงินของท่านหรือการงานของท่านรอบด้านแต่อย่าลืมพระเจ้าทรงช่วยท่านอยู่และนี่คือความจริงอย่าลืมเรียกนามของพระเยซูคริสต์ออกนามของพระองค์พระองค์คือเยชัวคือพระเยซูพระเยซูดังนั้นทุกวันผมอยากดลใจให้ท่านขอบคุณพระเยซูทุกวันเพราะถ้าท่านเชื่อว่าพระองค์ช่วยแล้วท่านต้องขอบคุณเพราะถ้าเราเชื่อว่าใครทำอะไรให้เราแล้วเราจะขอบคุณเพราะเราได้รับแล้วนี่คือเขาเรียกว่ามันเป็นหลักฐานแห่งความเชื่อของท่านถ้าท่านคิดว่าท่านได้ถูกนำเข้ามาอยู่ในควรขบวนแห่งความมีชัยท่านได้รับชัยชนะแล้วท่านต้องขอบคุณอยู่เสมอเพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านรู้แล้วว่าท่านได้รับแล้วเหมือนกับบางคนให้ของท่านเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาของชิ้นหนึ่งมาให้ท่านแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เนี่ยไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวเขาจะเอาชิ้นนี้มาให้ท่านก็เขาพรุ่งนี้เขาไม่ได้เอามาเขาลืมมาแต่ว่าเขาเป็นคนที่พูดแล้วรักษาคำพูดถ้าเขาบอกว่าให้แล้วก็คือให้แน่ๆพี่หนูเขาอาจจะไม่ได้เอามาวันนี้เพราะฉะนั้นท่านก็จะเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ผมไม่ต้องซื้ออันนั้นแล้วที่คุณเอามาให้ขอบคุณมากเลยสำหรับพระเจ้าสิ่งนี้ถ้าสำหรับมนุษย์เรารู้สึกว่ามันดู
เหมือนกับว่ามันน่าเกลียดไหมน่าเกลียดนิดๆใช่ไหมรู้สึกว่ามันเป็นหักคอเขาใช่ไหมเหมือนกับไปทวงเขาใช่ไหมสำหรับบางคนรู้สึกอย่างนั้นว่าไปทวงเขาแหมไปพูดอย่างนั้นทำไมไปขอบคุณเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมเอามาวันนี้เหมือนกับเราไปบอกว่าเออขอบคุณนะนึกออกไหมเหมือนประชดว่าไม่ได้เอามาอะไรอย่างนี้แต่สำหรับพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราขอบคุณพระองค์ได้สำหรับความรอดเพราะพระองค์ทำแล้วแล้วพระองค์กำลังทำอยู่อย่าลืมเพลงที่เราเคยร้องในทุกสิ่งทรงทำเพื่อลูกขอบคุณคือทำแล้วในทุกสิ่งพระองค์จะทรงทำในทุกสิ่งทรงสัญญาและทุกสิ่งทรงเป็นในทุกสิ่งที่ทรงพาลูกผ่านพระเยซูลูกขอบคุณเพราะฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าเป็นชัยชนะและเป็นหลักฐานว่าพระเจ้าทรงครอบครองเราอยู่ถ้าท่านขอบคุณพระเจ้าเมื่อไหร่ก็หมายถึงท่านกำลังบอกว่าพระเจ้าพระองค์ยังคงควบคุมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้จงขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับเราจะขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งเราไม่รู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเรานั้นมันล้ำค่าแค่ไหนเราคิดว่ามันมีค่าระดับหนึ่งเราก็ขอบคุณพระองค์ในระดับนั้นแต่ขอพระองค์ทรงเปิดความคิดจิตใจของเราตรงขอพระองค์ทรงสำแดงโดยพระวิญญาณของพระองค์ในใจของเราให้เรารู้ว่าพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นของขวัญที่มีค่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นของขวัญที่มีค่าที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราพระบิดาที่รักสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นอยู่ในเราเรียบร้อยแล้วเป็นของมีค่าการไถ่ของพระเยซูคริสต์ความรอดพระองค์ทรงเป็นความรอดของเราพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นการอัศจรรย์เป็นการหายโรคเป็นผู้ปลอบประโลมใจเราเป็นผู้สามารถทำได้อย่างที่พระองค์ทรงสัญญาทุกประการพระองค์ทรงเป็นชีวิตนิรันดร์พระองค์ทรงเป็นชีวิตชีวิตแบบพระเจ้าในเราทั้งหลายพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดสมองอันเล็กน้อยของเราให้ได้ลิ้มรสถึงความดีงามของพระองค์ความประเสริฐของพระองค์ความยอดเยี่ยมแห่งการจัดเตรียมของพระองค์ให้พระองค์ได้เห็นให้เราทั้งหลายได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อเราจะได้ถวายเกียรติและสรรเสริญพระองค์อย่างที่พระองค์สมควรได้รับเพื่อเราจะได้พูดด้วยกันว่าโฮซานาโฮซานาในที่สูงสุดที่ทูตสวรรค์จะร้องด้วยกันว่าโฮซานาพระองค์ทรงเป็นความรอดของเราทุกคนพระบิดาเรารักพระองค์และขอบคุณพระองค์ขอในช่วงเวลาเหล่านี้นั้นเสริมกำลังลูกๆของพระองค์เพิ่มพูนมากขึ้นในเวลาที่เหมือนกับเราถูกขัดขวางไม่ให้เราได้เจอกันหน้าต่อหน้าแต่เวลาเหล่านี้นั้นกลับจะเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมที่เราจะได้เติมเจริญเติบโตในพระองค์มากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามที่ดูเหมือนที่ศัตรูนั้นจะบีบบังคับเราพระองค์จะเปลี่ยนให้เป็นชัยชนะอย่างเหลือล้นเพราะว่าเราจะได้เห็นชัยชนะของพระองค์เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระองค์อีกพระเจ้าเราถวายเกียรติพระองค์ขอบคุณพระองค์พระสิริจงมีแด่พระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราตลอดไปเป็นนิจเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ขอฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดอาทิตย์นี้ตลอดทุกวันเวลาในชีวิตของเราทุกคนขอพระองค์ทรงสร้างเราอย่างที่พระองค์ทรงอยากจะทำและขอให้เราทั้งหลายนั้นเกิดผลมากมายเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมน